ก็ถึงลิ้นกูอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอเค thank you ครับผมสนยิงกระโดดไปลิงแล้วมึงไอชิไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอ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 แมวแมวอย่าอย่าอย่าเฟซบุ๊กอ๋อโนสเลตอ๋อไม่มีอะไรเขาจิกกัดจัดสุดนะได้ครับอ๋อโอเคไงเอ้ยไม่เอาพอแล้วพี่ได้แชร์นะนี่ตึ้งตึ้งเรียบร้อยมาให้มาทำไมไม่ขายเออดีดีทำลูกชิ้นไหมได้ไม่กี่น้ำพี่อุ้ย BNK มาแฉข่าวเช้าวันนี้รุ่น2นี่หว่ารุ่น2น้องมิวนิกน่ารักมากใช่มิวนิกดีนี่BNK พวกเรา BNK 48 เฮ้ยมาไลน์ละมาละเห็นแล้วพี่มีชื่อได้ยินเสียงเนาะมาเลยใช่โอเคเดี๋ยวพี่ได้แชร์ระหว่างนี้ BNK พวกเรา BNK 48ใครเป็นโอตาขอเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้ววันนี้มาคุยกันเรื่องหูฟังเพราะว่าหูฟังเจ๋งเวลาเมาแล้วชอบนั่งทับไงจริงมันออกข้างเดียวจริงไปหัวชีวิตมันลำพดจะมาคุยกันว่าถ้าซื้อหูฟังถูกๆแล้วดีหลักร้อยอย่างเงี้ยได้ไหมว่ามันพังบ่อยเนี้ยมาละผมหนักใจเลยเนี่ยหลักร้อยบอกหลักร้อยหนักใจเลยหลักร้อยก็มันก็มีพอได้คือว่าเราอย่างเราไม่ใช่หูเทพอะไรขนาดต้องฟังอะไรนะไฟล์แบบเต็มสปีดอะไรเงี้ยเอาแค่แบบฟังบนรถเมล์เพลินๆได้ก็พอแล้วจริงๆเบื้องต้นแรกเริ่มทันทีของหูฟังเนี้ยผมว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวสตาร์เตอร์ของมันเลยนะพี่น่าจะเป็นโซนี่นะอารยธรรมโซนี่นะมาคนต้นๆเลยนะสมัยก่อนเนาะตั้งแต่เทปคาสเซ็ตที่ทำเป็นวอล์กแมนต้นๆเลยครับตัวโซนี่เขาก็โอเคนะปัจจุบันเขาก็ทำโปรดักต์อยู่นะเสียงเขาก็ใช้ได้ราคาก็จับต้องได้ไม่รุนแรงอะไรมากเดี๋ยวเราเล่ากันถึงแต่ตอนนี้ขอแชร์ก่อนใครดูอยู่ช่วยแชร์หน่อยนะแต่ชิเมื่อวานเขาสารมาตื่นมาได้ฟุ้งเลยเนี่ยแล้วเครื่องนี้มันไม่แรงไงมันปกติไว้ดูหนังโป้อย่างเดียวโอ้สุดยอดทำไมอ่ะเอามาทางนี้ทางนี้มานี่โอเคมานั่งด้วยกันนั่งเถอะโอเคเฉยๆนะแป๊บนึงนะมีได้รับเชิญด้วยสวยเนี่ยกลัวขาดตั้งกล้องชาติที่แล้วเป็นผู้ช่วยช่างภาพป่ะผู้ช่วยกล้องป่ะสงสัยล้มไงตัดตั้งครับทับตายเยี่ยมเลยเป็นอาการที่เราดูเองนะได้แล้วครับสบายครับหนกๆครับไม่เหมือนหน่วยชิวนะหน่วยชั่วมันไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละเพราะว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าเออช่างมันโอเคโอเคฮัลโหลเดินไปก่อนบ้างถ่ายสดอยู่นะได้เลยไปได้เลยนะแม่ฝากเอาไอชีพไปด้วยมันกลัวขาตั้งกล้องเอองั้นเรามาดับเป็นทางการสวัสดีครับวันนี้ครับผมป๋าจิกครับเดี๋ยวเอาลูกน้องไปก่อนไปแม่ไปเลยเขียวมาเลยอ่ะวันนี้วันอะไรเขียววันนี้วันจันทร์เกี่ยวอะไรกูนะตอนนี้เราอยู่กับเขาเรียกอาคาใช่ไหมเวลาคนเรียกว่าเหมือนกับแรปเปอร์ไงครับอาคาโมซาร์ท
เอ้ยดูเองเว้ยโอเคก็แนะนำตัวกันดีกว่าครับทำอะไรเป็นยังไงมาผมชื่อภูมิชาญนะฮะก็เปิดร้านขายเครื่องเสียงอยู่ชื่อโมซาร์ทออดิโอปัจจุบันก็ปีที่10กว่าแล้ว10กว่าปีเหรอ10กว่าปีแล้วพี่เรื่องของเรื่องคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันใช่กูเห็นมาตัวเด็กตั้งแต่ครับตั้งเรียนม.ต้นม.ปลายเนาะครับโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวกันเนาะอุ๊ยแปลว่าเริ่มมาขายเมื่อประมาณ10กว่าปีก็ตอนออกมาทำงานแล้วดิทำงานอยู่ด้วยพี่ทำไปด้วยแล้วก็ขายเครื่องเสียงไปด้วยเพราะเราชอบฟังเยอะถ้าเกิดไปเซิร์ชก็จะเห็นรีวิวผมอยู่ตาม Overclock ตามที่ต่างๆต้องพิมพ์ชื่อว่าอะไรอ่ะมี Hidden Dragon เมื่อก่อนโอ้ Hidden Dragon ปัจจุบัน Mozart Audio รีวิวก็เขียนแบบตามเรื่องตำราวที่เราเข้าใจพี่เอเขียนตามความรู้สึกเราใช่ก็ถ้าเกิดว่าตามไปดูหลังงานก่อนๆ นี้ก็ Hidden Dragon ใช่ครับ Overclock Zone ก็จะมีขึ้นอยู่มาจาก Crushing Tiger ป่ะโอเคใกล้กันอือขอกินลูกอมด้วยได้ครับเฮ้ยมีคนทักเว้ยทักทายโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุดใจครับโอ้ทักทายดีใจน้ำตาจะไหลเพจกูมีคนอยู่200คนมีคนดูทักทายด้วยตาจะไหลแล้วเริ่มมาฟังเครื่องเสียงแบบจริงจังเมื่อไหร่อ่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนพี่ก็เริ่มฟังแล้วจริงๆเริ่มต้นก็ต้องป๋าผมเลยนะเอาตั้งแต่เซนซุยมีตั้งแต่โอ้ผมมากครับผมครับอะไรนะเซนซุยเซนซุยยี่ห้ออะไรนะมันเก่าๆเลยพี่ลำโพงตัวใหญ่เท่าบ้านใหญ่เลยน้ำท่วมไปแล้วมันเอาไปแล้วหมดเลยทีนี้ว่าเราก็เริ่มจากตรงนั้นเสร็จปรากฏว่าอยู่ออฟฟิศที่ทำงานเพื่อนก็เป็นนักฟังก็ลากไปฟังทุกอาทิตย์เดี๋ยวต้องไปบ้านนู้นไปบ้านนี้ไปฟังไปเรื่อยครับฟังไปฟังมาทีนี้ติดนี่มันฟังลงไม่ได้มันฟังขึ้นเหมือนกินธรรมดาก็กินได้พอกินอร่อยพวกมันก็ขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับเวลาเราอย่างพี่นะไปเจอบะหมี่เกี๊ยวที่แบบโคตรอร่อยอ่ะเวลาไปเจอบะหมี่เกี๊ยวที่อื่นหรือว่าร้านที่เราเคยกินแล้วไม่กินไม่ลงรู้สึกว่ามันอร่อยน้อยกว่าแล้วก็ไม่กินอ่ะใช่เราถูกต้องเป็นงั้นเลยใช่ป่ะเป็นอย่างนั้นเลยครับเฮ้ยทักทายเว้ยเอ้ยนี่ลูกน้องเพื่อนๆเขาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับโอ้ทักทายฟังกันไปนะตอนนี้เราเริ่มคุยกันอยู่สนุกสนุกนะเราเข้าเครื่องโมซาร์ทแล้วเนี่ยเข้ามาสู่วงการเครื่องเสียงได้ยังไงเห็นข้างหลังนี่เห็นว่าลกๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรนี่ของขายทั้งนั้นใช่แล้วทำไงได้นะของบ้านเขาเรียกว่าเป็นคลังสินค้าย่อยๆถูกต้องครับแต่ละอย่างนี่โอ้โหเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเห็นว่าจริงๆชอบหลุดว่ะอ่ะเริ่มจากมาฟังจำได้ไหมไอ้ที่รู้สึกว่าฟังแล้วเสียงมันเพราะเลยจริงๆเนี่ยมันยี่ห้ออะไรเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นที่ฟังแล้วประทับใจมากๆพี่จะเป็นมาร์คลีวินสันยี่ห้อมาร์คเลวินสันมาร์คเลวินสันใช่มาร์คเลวินสันนี่เป็นนักทำเป็ดอ๋อเหรอฮ่าแล้วทำเสียงใช่เมื่อประมาณนั้น30-40ปีก่อนปรากฏว่าแกพูดผิดไม่แกเป็นนักทำเป็ดด้วยเป็นนักเชลโล่ด้วยโอ้ทีนี้ว่าแกอัดเทปอัดแผ่นแล้วก็เอากลับมาที่บ้านแล้วเอาแผ่นนั้นมาเปิดที่บ้านชุดเครื่องเสียงแกก็เป็นหลายล้านเสียงมันไม่เหมือนกับที่แกเล่นแกก็เลยไอ้หาแม่งกูคือแกมีเครื่องเสียงแกที่ซื้อมาอยู่แล้วแต่ว่าแกรู้สึกว่าเสียงไม่เหมือนทำเองเลยทำเองการฟิลลิ่งทำเองเรียกเอนจิเนียร์คนหนึ่งมาประกอบเปิดทำเองเอาให้เสียงเหมือนกับที่เขาทำให้เหมือนมากที่สุดมีตังจ้างว่างั้นว่างั้นปรากฏทำไปทำมาเท่าไหร่ดีนะมีคนชอบขอซื้อตั้งแต่วันนั้นมาก็ขายมาเลยทำขายเรื่อยประกอบขายเรื่อยใช่ครับแล้วของแกแพงไหมอุ้ยระดับแรกๆก็ไม่ค่อยแพงแต่พอติดตลาดแล้วโหราคาแพงมากช่วงเหรอสตาร์ทมีของมือหนึ่งมาหนึ่งป่ะเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่สตาร์ทเท่าไหร่สตาร์ทประมาณครึ่งแสนขึ้นไปไอ้ครึ่งล้านขึ้นไปพูดผิดครึ่งล้านห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนถ้าเป็นพี่ยังบอกซื้อรถก่อนดีกว่าจริงแต่เขามีรถแล้วไงคนที่มีตังค์ซื้อเครื่องเสียงเขามีรถอยู่แล้วใช่แต่ของพี่ไม่มีรถพี่ก็ต้องซื้อรถก่อนครับอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ได้ฟังอันนั้นใช่ไหมมาร์กอะไรนะมาร์กเลวินสันมาร์กเลวินสันเมื่อก่อนผมเกิดด้านเครื่องเสียงเนี่ยก็มาจากหูฟังก่อนเราชอบหูฟังก่อนตั้งแต่แบบติดตัวเราไปไหนมาไหนไปเรียนแล้วก็ฟังหูฟังเมื่อก่อนก็ดังสุดก็ต้องเป็นไอว่าวอล์กแมนไอว่าโซนี่ใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็ฟังไปฟังมันก็ติดพวกนี้ทักษะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเหมือนการกินเหมือนกับการเห็นภาพยิ่งทักษะเราฝึกบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าลึกขึ้นพอเราฟังเสียงที่มันละเอียดมากขึ้นพอมันกลับมาฟังเสียงที่มันไม่ละเอียดแล้วมันจะรู้สึกว่า
มันก็เหมือนที่พี่เอพูดเมื่อกี้บะหมี่อ๋อมันก็ไม่อยากกินแล้วมันไม่อยากเคยกินอร่อยแล้วใช่ครับแต่จริงถ้าเราไม่มีตังค์เราก็กินไม่อร่อยได้แต่ใช่อิ่มเหมือนกันอยู่ที่ใจบางคนฟังทางซิสเตอร์ตัวนึงก็แฮปปี้แล้วใช่ฟังอยู่ตรงเถียงนานะใช่ครับกระท่อมมีความสุขกับแฟนนะถูกต้องฟังปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวเองเล่นอะไรกันดีอ่ะนะโอเคเยี่ยมตอนที่ฟังอันนี้ไอ้อะไรนะมาร์คเลวินสันเนี่ยฟังเป็นไงเป็นลำโพงเหรอใหญ่ไหมโอ้เป็นแอมพี่แอมเป็นแอมตัวเท่าขาเลยนะสูงเท่าขาเนี่ยหนักข้างตัวนึงเนี่ยหนักประมาณ 70-80 โลแล้วมีปรีแอมอีกตัวนึงแล้วก็มีซีดีของเขาอีกตัวนึงทั้งชุดรวมกันมือหนึ่งรวมกันน่าจะประมาณสักล้านกว่าผมตอนนั้นผม DIY ผมทำแอมหลอดด้วยเราก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำนะสุดๆของเราแล้วเนี่ยแอมหลอดเราโมดิฟายเนี่ยเกือบแสนแล้วเนี่ยได้แค่ไหนมันจะสู้กับเขาได้ไหมเดี๋ยวทำเองก็เกือบแสนแล้วเกือบแสนแล้วครับตอนนั้นบ้าสุดๆเต็มที่ซื้อซีมาตัว 4-5,000 จัดใส่เข้าไปหลอดมาตวง 4-5,000 ใส่เข้าไปใส่ไปรวมๆกันพอไปฟังของพี่มาร์คแกเป็นไงกลับมาบ้านขายทิ้งเลยขายเลยขายเลยสู้ไม่ได้ยอมแล้วมันคืออ่ะวิธีฟังเครื่องเสียงที่ฟังเนี่ยต้องฟังในไหนในบ้านอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าในห้องเหมือนกับที่ห้างอะไรอย่างนี้ไหมผมแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าฟังที่บ้านเสียงมันจะเหมือนกับที่เราฟังอยู่ในฮอลเวลาเราฟังในฮอเสียงมันจะลอยมาให้ถึงหูเราเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนเราฟังอยู่ในฮอแต่แล้วเราฟังหูฟังเนี่ยเหมือนเราฟังอยู่ในสตูดิโอเสียงมันจะถูกบีบแล้วก็ถูกจ่อมาที่หูเราทำให้เรารับรู้ถึงความเป็นสามมิติทั้งสองตัวเนี่ยมันสมมุติเขาเรียกว่าอะไรสมมุติสนามเสียงขึ้นมาเป็นสามมิติทั้งคู่ทั้งอยู่ในบ้านทั้งเป็นหูฟังมันสมมุติเป็นสนามเสียงเป็นสามมิติทั้งคู่ทีนี้เริ่มตอบยากแล้วทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงว่าหูฟังดีๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเห็นเป็นชิ้นดนตรีแบบลอยเลยตีซ้ายตีขวาอ๋อนี่เขาบอกว่าเสียงเบสลอยมาเสียงกิ๊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 งชัดมากแยกเลยแยกเลยถามว่าเอาจริงๆในกลุ่มหูฟังผมคิดว่าพี่ที่เป็นตัวเทพมีหลายท่านครับผมก็ผมว่าท่านคงจะทราบอยู่ว่าถ้าหูฟังดีๆเนี่ยมันจะชัดกว่าเครื่องฟังในบ้านมันชัดมากเลยใช่มันจ่ออยู่ในหูเลยแล้วปัจจุบันตัวที่มันเทพๆมันจะมีหลายไดเวอร์ถ้าที่ผมได้ยินมากที่สุดน่าจะประมาณสัก7-10ไดเวอร์แล้วเดี๋ยวนะอยู่ในหูเลยนะใช่แล้วอันเล็กๆนะอยู่ในนั้นมี10ดอกข้างนึงนะแล้วมันแยกเสียงอีกนี่แหลมแบบตัด 50,000 เฮิรตซ์นี่ตัด 30,000 เฮิรตซ์นี่ตัด 20,000 เฮิรตซ์นี่ตัด50เฮิรตซ์นี่ตัด20เฮิรตซ์อย่างเงี้ยครับเรื่องของเรื่องเนี่ยแหละเข้าเรื่องหูฟังแล้วเรื่องของเรื่องก็คือมีหูฟังชอบฟังอินเอียร์เนาะแล้วทีเนี้ยซื้อมาเอาง่ายๆเลยก็เกินปีก็เก่งแล้วอะมันจะเจ๊งเรื่อยบางทีเมาๆก็หนังครับบ้างแล้วก็ดับข้างเดียวบ้างบางทีก็คอกแกกคอกแกกครับผมเออเนี่ยก็เลยจะมาคุยมาคุยกับโมซาร์ทกันหน่อยนี่มาคุยกับโมซาร์ทว่าถ้าหากว่าเรื่องหูฟังเนี่ยอยากให้ช่วยเรื่องหน่อยคืออย่างที่ออกตัวว่าไม่ได้ถนัดเรื่องหูฟังเป็นพิเศษเท่ากับพวกนี้ใช่ไหมใช่แต่ก็ถือว่าปรึกษาได้ได้ครับเนาะครับเอาอย่างนี้ครับมีอะไรแนะนำมั่งหลักร้อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหลักพันซื้อรถเจ๊งน้ำตาไหลอ่ะจริงเออหลักร้อยมีอะไรแนะนำมั่งหลักร้อยตอนนี้ผมมองนะฮะถ้าเกิดพูดถึงจริงๆก็ยี่ห้อตลาดพวกโซนี่แต่ว่ามีตัวที่ผมแนะนำเลยคือ Urban Ear Urban Ear ดีมาก Urban Ear เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียแต่ผมไม่รู้ปัจจุบันมันยังขายอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็ชอบนะนี่ยังห้อยอยู่นะสีน้ำเงินเนี่ย Urban Ear อันนี้ก็เป็นแบบที่ใส่หูใช่แล้วผมพี่ไม่ชอบนะผมว่ามันไม่ชอบ Over Ear ชอบ In Ear ใช่ไหมชอบ In Ear ได้เขาก็มีขายแบบ In Ear ขายครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำตลาดอยู่หรือเปล่าขออนุญาตหยิบมาให้คนได้เลยครับเชิญเลยครับพี่ทำรายการกันอุ๊ยโอ้พอหยิบหูฟังนี่เจอพระเพียบเลยนี่ใช่ไหม Urban Urban Earดีนะใช้ได้เลยครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อมาประมาณสัก700บาทแต่ฟังนิ้งใช่ไหมนิ้งเลยนิ้งแบบโอเคใช้ได้เป็นอันนี้ด้วยสมบัติท็อปถูกต้องครับเย้ มีครบเลยราคาก็ไม่น่าเกียดและสายเป็นผ้าสายเป็นผ้ากับสายยางมันดีนะฮะคือสายยางเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยหักงอเสื่อมเสียงดับเวลาพี่ไปใช้แล้วไปม้วนเนี่ยเรียบร้อยเลยครับและสายยางเก็บในตู้นานๆนะเปื่อยขาดถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาเป็นสายเป็นผ้าพอสายเป็นผ้าปุ๊บมันก็ทำให้ความคงทนมันสูงขึ้นครับผมอ๋อถ
ถ้าให้เลือกซื้อเลือกสายผ้าถ้าอยากได้ทนทนหน่อยก็สายผ้าครับผมแล้วพยายามอย่าไปม้วนมันอย่าไปม้วนอย่าไปพันเวลาพันก็ใช้ทบเอาหมายถึงว่าเวลาเราม้วนก็อาศัยทบเอาแล้วก็รัดตรงกลางเป็นวงใหญ่ๆมือหนึ่งได้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 แต่บางคนชอบแบบหมุนแล้วมันก็เหมือนกับดึงสายข้างในขาดจบเลยเดี๋ยวเราขอวางไว้นี้ก่อนนะครับผมขอวางที่เดิมแล้วกันเก่งใจครับสวัสดีครับอ๋อ urban urban ใช่ urban urban ear แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนตอนนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าตรงๆผมล้างลาวงการหูฟังมาพอสมควรแล้วครับผมจริงๆร้านหูฟังที่ผมแนะนำนะครับเฮียมันมันคงแก7อ๋อหัวโล้นใส่แว่นใช่แล้วเฮียมันเฮียมันโลโก้นี่จำได้เลยเป็นปูชนียบุคคลด้านหูฟังตัวจริงเราคิดถึงแกเนาะยังไงก็จะรำลึกถึงไม่ใช่ยังอยู่ยังเลยยังอยู่แกดูอยู่เปล่าวะดูอยู่ก็รำลึกถึงแกเวลาเห็นมือที่เห็นมือเห็นเครื่องเสียงเห็นอะไรเงี้ยครับผมแดงเลยว่ะแถมแม่งแดงแฉะเลยโอ้โหเดี๋ยวผมล้อเล่นก็ถ้าไปร้านแก่ก็จะมีให้ฟังโอ้มีให้เลือกทุกตัวแต่จริงๆคือโดยส่วนใหญ่แล้วเฮียมันของในร้านขายถ้าเกิดพูดถึงเราดูราคาหมายถึงว่าหูฟังนะครับดูเหมือนจะหนักนะแต่จริงๆเฮียมันก็เริ่มมาจากแบบธรรมดาทั่วไปแล้วครับแต่ว่าพอมันเหมือนกับว่าเหมือนที่ผมอธิบายฮะพอเราฟังตัวธรรมดาไปเจอตัวดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอนักฟังในบ้านเราเนี่ยมันมีถึงขนาดว่ามีคนฟังถึงขนาดว่าซื้อแอมจากเยอรมันเป็นแอมหูฟังนะของหูฟังแอมหูฟังตัวละ3ล้านจริงๆเดี๋ยว3ล้านแอมหูฟังใช่ครับเป็นยังไงอธิบายก่อนเผื่อคนดูไม่รู้เรื่องโอเคหูฟังเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดพูดถึงหูฟังทั่วไปเห็นแค่เมื่อกี้ใช่ไหมโอมเนี่ยถ้าผมจำไม่ได้ละเอียดนะรู้สึกว่ามันก็คือตัว iPhone หรือตัวเพลเยอร์ธรรมดามันขับโอห์มหูฟังได้ในระดับนึงแต่พอหูฟังมันดีๆเนี่ยมันจะมีโอห์มประมาณสูงแบบพิเศษ600โอห์ม700โอห์ม1000โอห์มเงี้ยครับซึ่งแบบหูฟังไอ้เครื่องไดเวอร์ไอ้ตัว iPhone ธรรมดาหรือตัว Apple ธรรมดาเนี่ยมันขับอะไรไม่ได้ตัวนั้นมันสูงมากเอ้ยยายนี้แป๊บนึงอ๋อได้ๆครับตรงนี้เรารู้สึกมันหยบได้นะได้ครับนี่เราโดยจอเรารู้สึกเหมือนว่าเราได้เห็นหน้ากันโอเคได้ครับคนดูเห็นหน้าพี่ด้วยไงได้ครับพี่หล่ออ๋อคือโอมในหมู่หูฟังธรรมดาปกติมันไม่สะใจว่างั้นเหรอมันได้ไม่เต็มที่หูฟังมันเหมือนกับว่าเสียงที่มันได้ออกมาไม่สุดมันก็มีกลุ่มที่มันเป็นเทพๆในกลุ่มหูฟังเขาก็เลยคิดถึงอย่างนั้นก็แอมที่มันขับหูฟังแบบได้สุดๆ600โอมนี่สาหัสสากรรจ์มากนะพี่โอพี่เอตัวนี้8 โอมนะนั่น600โอมนะลำโพงเทพๆใน8โอห์มไอ้ที่เขาเอามาเล่นกัน600โอห์ม700โอห์มมันก็ต้องใช้มันยังไงอ่ะมันได้เสียงแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะสุดๆเลยแต่ตรงๆนะผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปฟังหรอกครับพี่เอแต่ว่าไม่อยากนะถ้าฟังแล้วตายเป็นทุกข์ขายบ้านขายรถไปซื้อลำบากเมียตกตายตรงๆทั้งหมดผมแนะนำเหมือนเดิมทุกคนเหมือนกันลูกค้าผมก็เหมือนกันเล่นเท่าที่เรามีความสุขกับมันถ้าเรามีปัญญาซื้อมันเรามีความสุขกับมันในงบประมาณที่เราแฮปปี้นั่นคือดีที่สุดแล้วอย่าไปขนขวายอะไรที่เกินตัวหล่อเลยอ่ะจริงๆพี่ผมบอกลูกค้าทุกคนงี้นะผมบอกงี้เลยฮะเครื่องเสียงเหมือนกันคุณอย่าไปซื้อแบบเขาเล่นทิ้งเป็นล้านแล้วคิดว่าจะดีถ้าเขามีปัญญาเล่นเป็นล้านก็ปล่อยเขาเรามีปัญญาเล่นหลักพันหลักหมื่นเรามีความสุขกับมันแค่นี้เราพอใจเราก็พอเล่นแล้วอย่าให้เมียด่าเล่นแล้วอย่าให้มีปัญหาครอบครัวแหมนะในมุมของพี่นะอย่างน้อยอ่ะเสียตังเล่นหูฟังหรือว่าเครื่องเสียงเนี่ยของมันยังอยู่อ่ะใช่ถูกต้องดีกว่าไปเล่นการพนันเนาะถูกต้องไม่ล่ะนั่นเอออย่านะอย่าเล่นการพนันไม่ดีหรอกนี่กะรอช้อนพวกคนเสียบอลโลกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะเพียบเลยไม่มีตังไม่งั้นจะช้อนของลูกโถแล้วยังไงไอ้พวกเล่นอยู่ก็เล่นไปนะเดี๋ยวเอาของมาปล่อยแล้วกันนะโอ้พี่อันนี้นอกเรื่องหน่อยนะครับออวันก่อนได้เห็นไหมพี่ในช่วงบอลโลกนะช่างกล้องอ่ะหลอกช่างกล้องอีกรุ่นนึงแล้วเอากล้องเขาไปจำนำอ่ะเขาเห็นมีข่าวอยู่ในกลุ่มซื้อขายกล้องใช่ไหมผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบปลงการพนันไม่ได้มีอะไรดีนะไม่ช่วยใครมันทบไปเรื่อยๆไงใช่ต้องเอาคืนมันขาดใจขนลุกกันเนี่ย
ว่าแต่ว่าคืนนี้มีบอลไหมผมไม่รู้ผมรอเล่นพี่ก็ไม่เล่นเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนเอาเงินไปทำอื่นดีกว่าจริงพี่คือแล้วหูฟังครับกลับมากลับมาหูฟังหูฟังเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าหลักร้อยต้นๆเนี่ยผมคิดว่ามันตัว iPhone ที่มันให้มาสมมุตินะมันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่เพียงว่ามันใส่ในหูแล้วมันไม่แน่นมันไม่บูทอ๋อมันไม่แน่นไม่แน่นหูไม่แน่นไม่แน่นอ๋อเพราะว่าหูมันเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นอินเอียร์มันเป็นกลมๆเลยนะใช่สังเกตว่าถ้าเกิดพูดถึงเราดูพูดถึงห้องอัดดีๆนะเวลาเราเปิดประตูไปประตูก็จะเป็น2ชั้นมีแอร์อยู่ตรงกลางเป็นเดดแอร์มันจะซีลเสียงมันจะแบบถูกเขาเรียกว่าอะไรนะควบกั้นไอ้ควบอะไรนะควบแน่นอยู่ในห้องเสียงมันควบแน่นอยู่ในห้องเวลาเราพูดอะไรไปเสียงมันจะแบบมาแล้วไมค์มันเก็บได้หมดทั้งสูงกลางต่ำมันครบหูมันก็เหมือนกันถ้าเราหูฟังเนี่ยสังเกตถ้าเกิดว่าหูฟังเราฟังแล้วยังไม่ดีลองดูฟองน้ำก่อนฟองน้ำนี่เป็นตัวช่วยทำให้ซีลมันแน่นขึ้นพอแน่นขึ้นปุ๊บเสียงก็จะเข้าไปในหูเราได้ครบถ้วนกว่าอย่างนั้นวิธีแรกคือไม่ต้องแปลอะไรเยอะลองดูว่ามันพอดีกับรูหูหรือเปล่าใช่เลยใหญ่ใหญ่ไปใหญ่เล็กไปและใส่แบบฟองน้ำพอดีมันช่วยได้เยอะครับพี่เจอหลายคนเลยใส่ฟองน้ำเยอะเลยอ๋อถูกต้องนะฟองน้ำแบบหูทางหูฟังนะเอออันนั้นก็ดีงั้นหลอกให้เราไปหลอกให้เราไปคุยได้จริงของน้ำเยอะเดินป่าเดินป่าถ้างั้นหูฟังสมมุติถ้าเกิดว่าอยากซื้อไอ้เออร์บันใช่ไหมเออร์เบิร์นเนี่ยนี่ผมแนะนำเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูในตัวล่างๆลงมานะฮะผมคิดว่าเขาดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ตลาดยังทำอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เห็นเขาสักพักแหละแต่ถ้าไม่มีจริงก็ยี่ห้อตลาดเลยครับโซนี่หรือไม่ก็หลายแบรนด์นะหลายราคาอยู่ใช่ Audio Technica พวกนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้เคยได้ยินอยู่แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าในสายสตูดิโอเนี่ยตัวท็อปๆตัวเทพๆก็จะเป็นชัวร์แต่ราคาโหสดๆไม่รู้ยังไงชัวร์ชุนเล่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ชัวร์เลยชัวร์เลยครับเออแต่ราคาแพงแพงเพราะสายคนทำโปรดักชั่นก็รู้อยู่ใช่ชัวร์งี้เซนไฮเซอร์งี้นะฮะโอ้พออย่างนั้นให้แนะนำให้แนะนำก็คือลองไปเทสดูโซนี่ก็ได้แล้วร้านเฮียมันแกขายโซนี่ปะมีอยู่ครับเหรอใช่ครับมีอยู่ครับเฮียมันขายตั้งแต่ธรรมดาจนถึงพิเศษมีครบหมดลองดูเนาะในร้านหูฟังถ้าในเมืองไทยท็อปสุดก็น่าจะเป็นเฮียมันแล้วครับแล้วร้านแกนี่กล้องเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะโอเคอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เข้าหูฟังแล้วโอ้แน่นอนซื้อเถอะครับผมว่ามันก็เขาเรียกอะไรหูฟังมันก็ติดตัวเราไปนะอย่างผมที่ผมใช้อยู่ประจำเวลาผมไม่ออกกำลังกายผมจะใช้ชอบใช้หูฟังเป็นบลูทูธแล้วอินเอียร์ผมติดนิดนึงผมชอบโอเวอร์เอียร์พี่เอ๋อ อย่างนี้ใช่เพราะว่าอินเอียร์มันเจ็บของผมมันเจ็บหูเจ็บหูใช่ครับไม่ชอบโอเวอร์เอียร์โอเวอร์ใช่แต่ของพี่มันติดแว่นไงพี่เลยต้องหาอินเอียร์เพราะพี่ไม่วิ่งไงปกติพี่อยู่ในใจสาวๆเยอะแล้วให้พี่ไปวิ่งของจริงนี่ไม่ไหวกลัวติดเหมือนกันนะติดแล้วเดี๋ยวผอมไหมเพราะว่าถ้าผอมแล้วหล่อจริงพอหล่อปั๊บแล้วงานไม่ค่อยมีเพราะว่าคนหล่อเยอะไงว่าเราสุดยอดเราต้องขายความแปลกเออเป็นอย่างนี้แหละดีนี่สาเหตุที่ไม่วิ่งเอาจริงนะยิงครับอ๋อเป็นโอเวอร์เอียร์นะใช่แล้วตอนนี้บลูทูธมาแรงโอเวอร์เอียร์ไม่ต้องใช้สายครับโอเวอร์เอียร์หรืออินเอียร์ก็ได้แต่ใช้เป็นไร้สายคุณก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องสายหักสายพับพวกนี้แบตมันอยู่ได้นานไหมของผมได้ประมาณฟังต่อเนื่องนะประมาณ18ชั่วโมงเลิกครับโดแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าทั่วไปผมว่าประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็มันวิ่งก็แค่นั้นแหละใช่ได้แล้วก็วิ่งขนาดทั้งวันมันนั้นถูกต้องครับอ๋อก็น่าจะในระดับนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าจะดูพวกหูฟังไร้สายก็ต้องดูพวกเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อบลูทูธรุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มัน3.0 หรือ 4.0 ผมไม่แน่ใจต้องลองดูใช่ครับใน Google ใช่ต้องคนนิดนึงเรื่องเสียงก็แล้วแต่ความชอบของคนแต่ว่าปัจจุบันความสวยงามความใช้งานง่ายมาเป็นหลักไม่ใช่ว่าแค่เสียงอย่างเดียวแล้วมันต้องประกอบด้วยกันแบบนั้นอย่างหูฟังเทพๆนี่ตัวหูว่าทำด้วยหนังแกะใส่ไปแล้วก็แบบนุ่มเหมือนกับไม่ได้ใส่หูฟังไม่เจอจริงครับแต่นั้นก็คือลดราคามันก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนึงแรงหนังแกะเลยเหรอใช่ครับเสียงก็จะมันก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ตัววัสดุเองก็แบบ
โอเคเสียงเขาดีใช่ครับเอาถามในเรื่องของคนซื้อที่ไม่มีความรู้อะไรมากดีกว่าครับฟังก็ฟังบางทีแบบเห็นไอ้พวกวางแผงลอยอย่างเงี้ยมันมีวิธีดูไหมของปลอมอ่ะของปลอมปัจจุบันมันมีจริงๆมันก็ปลอมมาตั้งนานแล้วนะพี่เอประมาณสัก 10กว่าปีก่อนผมก็เจอโซนี่ปลอมนะที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าปลอมเพราะว่าเขาหนีภาษีเข้ามาหรือว่าเป็นปลอมเพราะว่าเขาผลิตจากเมืองจีนแต่ปัจจุบันเนี่ยหูฟังเมืองจีนมาเยอะมากเลยแล้วหูฟังเมืองจีนก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าในระดับนึงก่อนหน้านี้ผมก็ยังแอบเอาหูฟังภรรยาที่เป็นหูฟังจีนไปใช้เป็นบลูทูธไม่กี่ตังค์นะตรง 2-300 นะซื้อจาก Lazada มั่ง Shopee มั่งก็ฟังได้เหมือนกันดีใช้ดีเลยครับครับผมก็ดีแบบในระดับแบบ ถ้าไม่คิดอะไรมากนะมันก็โอเคก็ไม่ใช่ขนาดหูเทพไม่เทพไม่เทพไม่ขนาดนั้นคนธรรมดาทั่วไปก็ฟังโอเคเพาะแล้วอ่ะใช่ใช่เหรอใช่ครับผมแนะนำหน่อยใน Shopee Lazada อะไรเงี้ยยี่ห้ออะไรไหมมีบอกได้ไหมมันรู้สึกจะเป็นยี่ห้อจีนๆมันไม่ค่อยมียี่ห้อแบบดังเอาตรงๆซื้อพวกนั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงในระดับนึงเพราะว่าเราไม่มีตัวให้เทสนะฮะถ้าพูดถึงตรงๆว่าเอาแบบจับต้องได้ผมว่าไปร้านเฮียมั่นเนี่ยไปลองเองเลยดีกว่าใช่ครับโชคดีเจอเฮียมั่นก็นะขอแกหน่อยนึงใช่ครับถ่ายสักช็อตนึงขอพี่ผมชอบเสื้อเฮียมั่นมากเลยเหรอครับเสื้อยืดเหรอเสื้อยืดกับเสื้อแจ็คเก็ตที่แกใส่ว่าจะขอแกซื้ออยู่นี่ยังไม่เคยตัวจริงเลยจริงแล้วต้องไปเจอเฮียมีสัก200มั้ยเฮียเบียดมีเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้แล้วนะก็คืออยากจะได้หูฟังใหม่ก็คือลองดูให้เป็นสายผ้าใช่แล้วก็ยี่ห้ออย่าง Sony หรือว่า Audio Technica ก็ได้ครับถ้าอยากได้แบบเป็นพวกยี่ห้อนะใช่ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาก็คือถ้าหากว่าไม่คิดอะไรมากก็ลองสั่งพวก Shopee อะไรพวกนี้มาเป็นหูฟังง่ายๆ In-ear ใช่มั้ย Over-ear ก็มี In-ear ก็มีอ๋อเป็นบลูทูธได้ด้วยเป็นบลูทูธด้วยโอ In-ear บลูทูธมันยังไงวะเดี๋ยวนะมันใส่ไปตรงไหนวะนี่นะพี่เดี๋ยวนะเจี๊ยบมันใส่แบตตรงไหนวะไม่ไรเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้เพราะนี่ไม่เคยเห็นไงมีเยอะแล้วก็ใช้ดีไม่ได้วิ่งเลยไม่รู้อ๋อวิ่งในใจ นั้นเดี๋ยวถ้ามีไม่ใช่มีถ้ามีเดี๋ยวถ้าซื้อเนี่ยก็คงไปดูเพราะว่ารู้สึกว่าร้านเฮียมั่นนี่มีหลายสาขาหลายห้างใช่ครับเดี๋ยวลองเดินดูใกล้ๆบ้านเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นพันทิพย์งามวงวานแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจะไปครบก็เรือธงดีกว่าที่ไหนวะเรือธงอยู่น่าจะอยู่อะไรนะอมรินตรงใกล้ๆพระพรหมป่ะใช่เลยครับอ๋อตึกนั้นนะใช่ครับอันนั้นก็คืออยากของเยอะของเยอะของครบเลยครับครับจะมีตัวธรรมดาจนถึงตัวแบบสดๆเลยเพราะว่าเข้าไปบ่อยชอบไปสยามไปดูเด็กคอนแวนต์ชอบมากอันนี้โสดไงเป็นคนโสดทำอะไรก็ได้ผมก็อยากพูดนะพี่แต่ผมพูดไม่ได้ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินเดี๋ยวไปดูอ๋อเหรอสวยเลยเดี๋ยวลบให้ไม่เอาลบทำไมเนี่ยมีอะไรเนี่ยไม่เป็นรายการพี่กับรายการหน่วยชิวครับถ้าไปปั๊บเรียบร้อยนอนหน้าบ้านแน่นอนเจอดึงเข้าเงี้ยฮู้เงี้ยผมไม่กล้าแชร์เลยดูได้อย่างเดียวถึงว่าทำไมยอดไลค์แม่งไม่ขึ้นเลยคนแบบว่าชอบแอบดูไงแต่มันธรรมดาไม่กล้าแบบว่าโหดูกับแฟนไม่ได้เลยนะแฟนตกนะอุ้ยไม่ได้สิพี่เนี่ยทำไมดูทำไมผู้หญิงพวกนั้นน่ะเนี่ยพวกเล่นเกมกันอันนี้ขายรายการเท่านั้นแหละแล้วตอนนี้ดีกว่าที่เกิดเอาไว้ตอนแรกๆเลยก็คืออุ้ยมีส่งยิ้มมาให้ด้วยธนชัยคุณธนชัยขอบคุณครับโอ้นี่เป็นรายการที่แบบว่าอบอุ่นไงมีคนมาทักอันนึงแล้วก็ตอบให้แล้วจริงถ้าเป็นรายการแบบว่าพวกคนดูเป็นแสนนี่ไม่ได้ตอบหรอกถูกผมว่าอย่างนี้สบายๆกว่าเป็นตัวของตัวเองแต่ก็อยากได้คนดูเยอะนะเดี๋ยวก็มาพี่เดี๋ยวมาอันนี้ระหว่างนี้ที่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของข้างหลังเลยนะใครอยากจะถามอะไรมติหรือว่าโมซาร์ทนี่ถอดธงโมซาร์ทถามไว้ได้เลยนะเพราะว่าผมรู้แล้วต้องไปเลือกที่ร้านเฮียมันครับอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาก่อนนะมาเพิ่งมาฟังตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะลองดูถ้าหากว่าราคามันรู้สึกว่าแรงของเราไปเราค่อยไปหาอย่างอื่นที่มันอยู่ในสเปคที่บอกแล้วกันใช่อย่างที่บอกอีกทีนะเอาตามที่เรากำลังมีอย่าไปเยอะ
เอาที่ว่าเราชอบแล้วเราจ่ายสบายจ่ายไหวอย่ามีปัญหาครอบครัวอันนั้นหนักอันนั้นสำคัญเราเอางี้ขอปิดเรื่องหูฟังไปเลยแล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะครับได้ครับข้างหลังนี่ดีกว่าเห็นตอนที่ก่อนถ่ายเนี่ยเห็นบอกว่าขยับนิดนึงเท่าไหร่นะลำโพงตัวนี้ประมาณ150,000มือสองนะมือสองแสนห้าใช่ครับนี่รวมขาด้วยใช่ไหมรวมขาครับเทิร์นตัวนี้ทอเลน521อายุประมาณ40ปีเท่าผมเกิน1976ผลิตเยอรมันใกล้เลยผลิตเยอรมันตะวันออกนะครับเฮ้ยเหรอครับลายไม้เป็นไม้แท้เยอรมันตะวันออกที่เมื่อก่อนเบอร์ลินนะใช่แล้วที่เป็นไอ้นี่นะที่เป็นอะไรนะคอมมิวนิสต์เหรอใช่ครับเฮ้ยเขาทำด้วยเหรอทำขนลุกเลยเนี่ยเมื่อก่อนนั้นพวกนั้นมันคือเป็นแหล่งผลิตเหมือนเมืองจีนเป็นแหล่งผลิตราคาถูกเยอรมันยุคนั้นนะเป็นแหล่งผลิตราคาถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าคนยุโรปใครจะผลิตอะไรเนี่ยก็ส่งไปเยอรมันเพราะฝีมือการแรงงานก็ดีแล้วก็ราคาค่าแรงถูกมากเพราะยุคนั้นยังประเทศเขาแตกถึงว่าทำไมแบบอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงอะไรมันก็เป็นภาษาที่คล้ายๆภาษาเยอรมันใช่ครับอ๋อขอทันสมัยก่อนกุนดิกเออกุนดิกดังมากนะไม่ทันเด็กไม่ทันกุนดิกก้าวสูงนั้นนะยุคนั้นนะครับกุนดิกฮานินเห็นทอทัศน์มันเล็กๆนะพี่เอ14นิ้วนะแม่งยก2คนน่ะข้างในไม่รู้ใส่หาอะไรเต็มปึ๊กนั่นหนักไอราคานี่มันอยู่ที่เหล็กข้างในฮะก็ถูกต้องเอาไปชั่งกิโลขายแล้วคุ้มเลยคงงั้นคุ้มหนักมากนะหนักมากของสมัยก่อนไม่ธรรมดาครับอย่างที่เคยบอกว่าใครทำเนาะ50โล70โลใช่ป่ะใช่ตู้ลำโพงเนี่ยถูกต้องครับใส่เลยว่ะล่าสุดมาจะเป็นรุ่นตัวท็อปของไออะไรนะมาจิโกข้างในเขาจะทำด้วยตู้ลำโพงปกติเขาจะใช้ไม้ใครๆก็ทำไม้แต่มาจิโกเขาใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยตัวหนึ่งข้างหนึ่งหนักประมาณสัก150-180โลลำโพงทั้งตู้เพื่อให้มันหนักที่สุดเหมือนหินมันจะได้ไม่มีเขาเรียกอะไรนะฟอร์ฟีดแบ็กเวลาดอกลำโพงมันขยับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเรโซแนนซ์มีเรโซแนนซ์คงใครต้องไว้มาคุยแบบหลายๆเรื่องที่หลังด้วยเพราะวันนี้คงไม่น่าจะครบเอาเป็นว่าพูดก่อนก็ได้จะไม่ถามถ้าถามโดยยาวทั้งวันแน่นอนได้ครับผมอ๋ออย่างที่เราเห็นไงตามงานที่แบบว่าโคโยตี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเนี่ยโคโยตี้แล้วมันจะมีดอกลำโพงเนี่ยมันจะเด้งบึ้ม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 เนี่ยไม่เหมือนเท่าไหร่อันนี้ก็คือการสั่นลำโพงอ่ะใช่ที่เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันบางๆมันอาจจะขยับเคลื่อนไปเรื่อยใช่ป่ะมันก็เหมือนเงี้ยครับวิธีการที่เขาออกแบบตู้ลำโพงเนี่ยตู้ลำโพงที่หนักหรือแอมป์ที่หนักเพื่ออะไรเพื่อลดเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์ก็คือการสั่นมันก็เหมือนกับคนเราถ้าเกิดเรายืนบนพื้นธรรมดายืนแน่นๆนิ่งๆแล้วตะโกนตะเบงหรือออกแรงเนี่ยมันมีกำลังแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำมันราดพื้นให้เรายืนบนพื้นน้ำมันแล้วให้เราต่อยมันจุกคว่ำกลิ้งเหมือนกันบนเรือว่างั้นบนแพใช่นั่นก็เหมือนกันมันจะไม่ได้โครงไปใช่นี่คือทฤษฎีในการออกแบบของเขาต้องนิ่งที่สุดแล้วท่านอาจารย์เตซัมฮุงทำได้ยังทำได้ไทเก็ตก็คือถ้าคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเขาถึงทำของมาเพื่อตอบโจทย์คนธรรมดาใช่ครับผมโอ้เข้าใจแล้วครับผมโอ้ลุงยังวันลอยคิดถึงไอ้นี่เลยเกมอ่ะมีอย่างนี้ไม่อินทอร์ดฮะไม่อินทอร์ดไม่อินทอร์ดฮะไฟมันก็จะสวยเปิดมาเขียวฟ้าของวิลลี่เหรอไม่ใช่ครับแมกิทอสนี่เป็นเครื่องเสียงอเมริกันที่แบบยุคนั้นที่ทำมาสบายพี่เรียกว่าวิลลี่คนละแม็กเปิดมาเป็นสีอันนี้คือเป็นเขาเรียกนะซิกเนเจอร์เขาปะซิกเนเจอร์เขามันเป็นสีเขียวฟ้าเงี้ยใช่ครับทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหตอนนั้นยังทำกันอีกเหรอทำอยู่ครับเครื่องเสียงยุคนั้นเนี่ยเวลาประกอบกันนะพี่ผู้ชายไปลบหมดผู้หญิงครับผู้หญิงทำบัตรกีผู้หญิงบัตรกีผู้หญิงประกอบผู้หญิงคันน็อตออกมาโอเสียงหวานเหรออ่าไม่เกี่ยวด้วยวะเกี่ยวนะเกี่ยวนะพอผู้ชายกลับมาทำเสียงกระด้างไม่เหมือนกันแปลกไหมสังเกตนะสมมุตินะพี่เราหิวข้าวเราทำกับข้าวตอนเราหิวอร่อยแต่ถ้าอิ่มนะแล้วไปทำจะอร่อยน้อยกว่าตอนที่เราหิวมันอยู่ที่แปลกนะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะมีทฤษฎีอย่างเงี้ยครับที่เมืองนอกเนี่ยการประกอบลำโพง B&W Bowers & Wilkinsเขาจะให้พนักงานเนี่ยฟังคลาสสิกทั้งวันเศร้าใช่เศร้าโกรธโมโหอารมณ์ไม่ดีเครียดกลับบ้านไปเลยไม่ทำไม่จะทำให้ลำโพงเขาเสียงไม่ดีอ๋อคือให้พนักงานมีความสุขในการทำงานอย่างเดียวเลยใช่แล้วมันจะทำให้เสียงมันดีแปลกวะแปลกนะ
แต่เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นนักพนักงานจะรู้สึกดีหรือไม่ดีวะไอตอนโดนไล่ก็ไม่ได้ตังค์ไงไม่ไม่ได้ไล่ออกให้กลับไปพักให้กลับไปบิวตัวเองไปบิวกับเองแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาทำใหม่ครับผมเออดีเนาะก็จะสเตตไม่ค่อยมีสเตตเดือนนึงไม่ทำได้กี่ตัวไม่ไม่รู้ราคามันเลยแพงอ๋อครับเออโอเคเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่แต่ที่สงสัยมากว่าครับเยอรมันตะวันออกทำให้ฮิตเลอร์ฟังว่าเนี่ยยงนั้นแต่ฮิตเลอร์ตายไปแล้วอ๋อยังเหรอไอ้ตายแล้วตายไปแล้วจริงตายแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ครับผมโอ้เออเขาก็มีเขาเรียกนะขนาดมีสงครามหรือว่าแยกกันแยกประเทศนะเมื่อก่อนก็ยังมีอารมณ์ศิลปินฟังเพลงประเทศที่เป็นเอกด้านวิศวกรรมในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศแล้วครับเยอรมันเป็นหนึ่งในนั้นเทพมากคนนี้อัจฉริยะเมื่อก่อนนี่ปัจจุบันก็ยังเป็นนะปัจจุบันนี้คือคนเรียนจบมัธยมที่อเมริกาไอ้ที่เยอรมันนะครับสมมุติเขาถามก่อนเลยว่าจะทำอะไรสมมุติเขาบอกอยากเป็นช่างเหล็กพอจบมัธยมปุ๊บม.3เนี่ยไปทำงานช่างเหล็กเลยไปอยู่โรงเหล็กเลยคืออยากทำอะไรก็ไปเลยไปเลยไปตรงๆเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนอย่างอื่นไม่มีเขาเรียนวิชาพื้นฐานเลยไม่ต้องไปเลยไปทำเลยแต่พื้นฐานของเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ละคนในประเทศก็ปึ๊กมากมัธยมเขาก็จบมาก็เทียบกับป.ตรีเราได้สบายๆครับแข็งมากนะคุณภาพคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเราก็เห็นข่าวอะไรที่แบบตลกโศกสลดใจอะไรปัญญาอ่อนอยู่ตามโซเชียลคนไทยเราก็ไม่พูดแล้วกันละเอาไว้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะพี่เมซูตโอซิลอ่ะใช่ไหมเรื่องนี้คาใจผมมากนะทำไมมันเป็นเขาเรียกอะไรเขาเป็นคนอพยพมาตั้งแต่พ่อแม่ใช่ไหมเป็นคนตุรกีตั้งแต่พ่อแม่เขาลี้ภัยสงครามเยอรมันรับมาเขามาเป็นสองสามรุ่นแล้วใช่ไหมมาสองสามรุ่นแล้วแต่ว่าเมซูตโอซิลตัวเขาเองก็เป็นคนตุรกีเพราะฉะนั้นเขาก็มีความผูกพันกับตุรกีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นคนเยอรมันอยู่ด้วยเอาตรงๆก็คือมันจ่ายภาษีให้เยอรมันใช่เสร็จแล้วปรากฏก็มาเตะฟุตบอลทีมชาติแต่คนเยอรมันไม่พอใจก็เลยต้องออกจากทีมใช่แล้วก็ตกรอบแล้วอะไรก็ถาโถมเข้ามาหาโอซิลหมดเลยไงใช่คือตอนนี้ก็คือมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอามาแน่อยู่แล้วพี่เป็นผมก็ต้องรู้สึกงี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงเอาตรงๆนะเยอรมันซื้อของกินก็ยังอิมพอร์ตจากต่างประเทศของใช้ก็ยังอิมพอร์ตจากต่างประเทศจะมีรถอะไรเงี้ยที่ไปบอกได้แล้วคนน่ะเกี่ยงทำไมเกี่ยงเป็นคนเยอรมันอย่างเดียวถึงจะเล่นทีมชาติคนทีมอื่นมาเล่นให้ทีมเยอรมันเตะดีก็มีเยอะแยะคนแบบว่าครับเชื้อชาติใช่เชื้อชาติอื่นใช่เพราะนั้นเรื่องนี้ผมว่าเรื่องเลสเรื่องเราดูความสามารถครับเราอย่าไปคิดว่านี่เป็นเยอรมันนี่ไหมอย่าไปคิดโอ้ยก็บอลตกรอบมันต้องมีแพ้โทษผู้จัดการทีมนี่ผู้จัดการทีมมันคิดได้ยังไงอ่ะการคีมากินขี้มูกอยู่เกาอะไรด้วยไม่รู้เกาแล้วดมด้วยโอ้ตะแคร์แขวะเอ้ยมีทักอีกแล้วคุณสมเจตโอ้สวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับเพื่อนๆนั่นเลยเพื่อนๆผมไม่คุ้นกันเลยเนี่ยแต่ก็ดีครับนั่งดูนั่งคุยกันไปเนาะสนุกสนุกแต่อีกสักพักนึงเราก็จะเลิกกันเนาะเพราะว่าแล้วก็มีงานมีอะไรต่ออุ้ยนี่ก็จะ40นาทีละได้เอาเรื่องโอซิลนี่ก็คือคาใจพอแล้วจะให้ดูเรื่องคนดีกว่าใช่เราอยากให้มาแต่คุยเรื่องคุณภาพคนนี่แบบว่าทำของทำอะไรใช่ครับใช่อืออ่ะยังไม่ถามเนี่ยจ้ะตอนนี้ทุกวันนี้เครื่องเสียงอะไรที่อยู่ในใจเลยยี่ห้อไหนตรงๆนะฮะเนื่องจากว่าผมฟังมาเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับเมื่อก่อนเลือกกระบี่เอาไงก็ต้องเลือกแบบกระบี่แบบดีที่สุดไปมาตอนนี้กระบี่ไม้ผมก็ไม่อยากใช้แล้วผมอยากใช้กิ่งไม้คือเครื่องเสียงทุกวันนี้ฟังเรารู้นะว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ถามว่าให้เราเลือกฟังคือเราก็พอจะบอกได้ครับว่าอันไหนดีไม่ดีแต่ถามว่าในใจมันก็เหมือนกับว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วพี่มันถึงจุดอิ่มตัวไม่จำเป็นนะต้องเหมือนกับติดยี่ห้อสมมติว่ายี่ห้อเอางี้ทานินเนี้ยชอบทานินสมมติแล้วเราต้องอยู่ที่ทานินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ก็คือเปิดรับหมดทุกอย่างถูกต้องถ้าอะไรดีถ้าถึงว่าไม่ใช่ยี่ห้อแบบอย่างเช่นบอกว่าหูฟังบลูทูธซื้อจาก Lazada ซื้อจาก Shopee ก็ยังโอเคเลยยังฟังได้ใช่คือถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันไปพ้นจากคำว่าเราฟังเครื่องเราฟังหูเราไปฟังเพลงเราจะไปเลือกเพลงละตอนนี้ผมก็กลับมาศึกษาเรื่องเพลงไทยโบราณพี่ทูลทองใจชลินสุเทพที่เขามีอะไรนะครับไอ้ที่มีร้านที่ขายตามห้างที่ตรงบางกะปิก็มีร้านอะไรนะจำชื่อร้านไม่ได้วะมา
จะมีถ้ามีแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยก็จะมีที่ Fortune Fortune แผ่นเสียงเยอะอ๋อเป็นแผ่นเสียงใช่ไหมงั้นใช่ครับแล้วก็จะมีร้านพี่นกร้านพี่นกที่ปฏิพัฒน์ก็ขายแผ่นเสียงนั่นก็ดังสะพานควายสะพานควายดาราไปเยอะเบิร์ดฮาร์ดไปบ่อยครับผมผู้หญิงมีไหม BNK มีปะไม่มี BNK เขาจะฟังดิจิตอลแผ่นเสียงก็ไม่ฟังนะนี่ว่าจะขายเลือดแล้วก็ไปซื้อมือถือ J8 อย่าเลยพี่ BNK อยากได้เสียงไงพวกเรา BNK 48แน่นอนจะเปิดปิดบ่อยๆเลยทุกวันเลยเอาแค่นี้ผมแนะนำงี้พี่เอาเครื่องอัดไปอัดเสียงของเพื่อนที่เขาเปิดไว้แล้วแล้วเอามาฟังได้ทุกวันเลยเออเนาะใช่เรามาทำลิงโทนได้ด้วยโดนเขาฟ้องลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยไม่โทษหรอกเราก็ฟังคนเดียวไงโอเคฟังดิจบไปเออไม่เคยดีหรอกลอลินก็ยังไงเราก็จะคิดถึงเฮียมันนะโอ้ยเฮียมันยังโยเดี๋ยวไปร้านเฮียมันคิดว่าคงจะไปร้านเรือธงก่อนที่ตรงไปลองอาคารอมรินทร์เนาะใช่ครับไปลองดูตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะไปดูครับลดราคาอยู่แกลดราคาอยู่ลดเยอะครับก็ผมกับเฮียมันก็รู้จักกันในวงวินเทจนะหูฟังผมก็ซื้อเมื่อก่อนก็ซื้อเฮียมันปัจจุบันเนื่องจากผมไม่ได้ฟังหูฟังน้อยมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ไปแต่เฮียมันบริการดีมากครับร้านต้องยอมรับว่าฝีมือมีของให้เลือกครบจริงๆส่วน Shopee กับ Lazada ก็ไว้เลือกแบบตัวที่เราชอบเราฟังเป็นยี่ห้อจีนราคาไม่แพงซื้อมาลองแบบพังเสียได้ก็ไม่เสียได้อย่างเงี้ยครับก็ซื้อได้พวกนั้นก็ถือว่าดีครับผมแต่ว่าหูฟังก็อย่างที่บอกสายเป็นผ้าหรือไม่ก็เป็นไร้สายไปเลยเจ๋าครับก็เคยมีความคิดว่าไร้สายแล้วมันจะไม่เพาะเลยดีพี่เราไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยคิดว่ามันมาอะไรที่มาจากสายเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเสียงดีกว่านะลอยอากาศครับผมไม่ลองไม่ได้เกี่ยวเลยปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เป็นแบงก์แอนด์โอลูฟเซนแบงก์แอนด์โอลูฟเซนเสียงดีมากนะไร้สายเป็นบลูทูธแบงก์แอนด์โอลูฟเซนแบงก์แอนด์โอลูฟเซนอยู่มาอีกแล้วดิสวิตเซอร์แลนด์อ๋อสวิตโอลูฟเซนครับแต่ผลิตจีนปริจีนอ๋อเหรอใช่ครับ 20,000 เป็นบลูทูธอยู่ตรงไหนอ่ะกระเป๋าพี่เสพเก็บได้ไหมไม่ได้มันต้องมันใหญ่ใส่หูเดินไปรู้เลยขโมยแน่นอนเออแต่ว่าของพี่ก็จะไม่เน้นโอเวอร์ไงเน้นตัดนี่แหละใช่อินเดียก็จีนแหละครับว่าจีนเดี๋ยวนี้มาแรงอย่าไปเกี่ยงว่าของจีนแล้วไม่ดีครับลองฟังดูก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ทำดีแต่พังง่ายพังไม่ง่ายก็ต้องเสี่ยงดวงโอ้นี่แหละก็เอาถูกไว้ก่อนจะได้ไม่เสียดายจะได้ไม่เสียดายครับเออเราเห็นนอกจากเฮมันเราเห็นคนขายบอกว่าหูฟังที่แบบเป็นเจ้าเล็กอะไรนะเทพหูฟังไอ้เทพเบสก็หึ่มอะไรเนี่ยดูอยู่ก็มีนะ200กว่าบาทตัวมี500ก็มีนะครับเออแต่ว่าเป็นไงครับหูฟังอินเอียร์ถ้าพูดจริงๆผมไม่แนะนำให้ดังมากนะพี่แก้วหูเสียนะอ๋อมันจ่อนะอะไรนะแก้วหูเสียอะไรนะนะใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อให้มันไปกล้องในใช่แล้วก็ฟังให้เบาหน่อยครับฟังมันธรรมชาติการฟังนะฟังมันจะดังขึ้นไปเรื่อยๆดังจนสุดวอลลุ่มแล้วก็จะรู้สึกว่ายังดังอยู่มาอ๋ออยากจะร่วมไหมมาชิสวัสดีเร็วสวัสดีกล้องเร็วดีสวัสดีเออโอเคเดี๋ยวเราจะจบแล้วเนาะครับได้ครับได้ปรึกษาเรื่องหูฟังเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้วันนี้ขอบคุณโมซาร์ทมากขอบคุณนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนด้วยครับขอบคุณหมาเลยขอบคุณครับก่อนจบแนะนำช่องทางการติดต่อของโมซาร์ทหน่อยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจอยากจะซื้อเครื่องเสียงอะไรที่เราขายเนี่ยคือขายเยอะว่าเถอะก็ของผมจะมีเว็บไซต์อยู่ไม่ใช่เว็บไซต์เป็น Facebook ผมขายอยู่บน Facebook กับหนุ่มไฮไฟนะฮะ2ที่ Facebook ผมก็จะเป็นชื่อโมซาร์ทขีดกลางออดิโอเออยังไม่ได้ตามไปไลฟ์เลยเนาะสบายมากพี่ครับผมสมาชิกผมเปิดมาตั้งเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนไม่ได้ตั้งใจทำให้โปรโมทด้วยปัจจุบันประมาณสัก 3,500 โอ้ยจะเท่ากับหน่วยชีลแล้วเนี่ยจริงเหรอครับพี่แต่ผมมานานแล้วไงพี่ผมเปิดไปเรื่อยๆเออทำตามที่เราชอบนะใช่ครับผมได้เดี๋ยวพอจบรายการเดี๋ยวขอไอ้นี่นะสบายได้ครับโมซาร์ทเลยนะโมซาร์ทขีดกลางเลยนะขีดกลางออดิโออะไรนะขีดกลางแล้วออดิโออ๋อขีดกลางครับกูว่าอะไรขีดกลางนึกว่าแบบว่าญี่ปุ่นขอโทษฮะขีดกลางเครื่องหมายลบโมซาร์ทขีดกลางใช่ครับขีดนี่แหละใช่เลยแล้วก็ออดิโอใช่ครับเอ๊ได้เวลาแล้ว
ใช่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามไปดูในนี้นะถ้าอยากติดต่อหรือว่าซื้อของหรือว่าอยากจะมาทดลองฟังเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าผมมาใน Facebook ก็ได้ครับได้หมดถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอขอบคุณเป็นทางการขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับผมเอน้องเอหรือว่าถ้าชื่อในวงการชื่อป๋าจิกป๋าจิกกับโมซาร์ทขอลาไปก่อนนะครับวันนี้จิกัดจะสดเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เพราะมีเรื่องอะไรที่อยากคุยเยอะเลยได้เลยมีโอกาสเราจะมานั่งคุยใหม่เนาะได้เลยครับนี่คุยไอ้นี่เอ้ยแนะนำตัวดิชื่อชื่อครับโอเคไปละบ๊ายบายครับ